สวัสดีนะคะเพื่อนๆนี่จำได้ไหมถ้าใครดูคลิปที่นกี้ไปวัดมานะคะอุ้ยนี่ดอกแคแดงจากหลวงตาค่ะวันนี้นกี้ก็จะทำดอกแคกินก็คาดว่าคงจะเป็นแกงส้มอ่ะเนาะง่ายๆค่ะก็คือเปิดแกงส้มกระป๋องแล้วก็ทำกินเลยแต่บางส่วนกี้ก็จะมาลวกนะคะมาลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกค่ะนี่จริงๆอ่ะปกตินกี้ก็ไม่เด็ดหัวออกนะแล้วเพื่อนบอกว่าตรงหัวมันขมคือเอาจริงๆนกี้เป็นคนชอบกินของขมนะนกี้ก็กินได้แหละแต่ก็เด็ดซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปทำแกงส้มแล้วก็มาทานเมาท์มอยกันดีกว่าเนาะใส่เลยค่ะนี่นกกี้ไม่มีมะขามเปียกนะคะโดยปกติแล้วนกกี้จะใช้นี่ค่ะผงมะขามเปียกนะคะคือของน่าจะเป็นของอินโดหรือฟิลิปปินส์นกกี้ก็ไม่แน่ใจอะค่ะเหมือนประเทศเขามีแกงมะขามอะค่ะซุปมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะนกกี้ก็ซื้อแบบนี้มาเลยค่ะเป็นผงๆมาเลยค่ะนี่นะคะนี่แซ่บค่ะแล้วใส่ผงมะขามเปียกลงไปมีแกงส้มแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลาสลิดด้วยนะใน1ซองนี่มี3ตัวนะพี่จะทอดแค่ตัวเดียวก่อนนะนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือพริกแกงกระป๋องก็ผงมะขามเนาะอยู่ที่นี่อะไรมันก็จะให้เป็นเหมือนเมืองไทยก็คงยากเนาะมีให้ได้กินแบบนี้ก็แบบถือว่าดีมากๆแล้วนะคะแล้วที่นกกี้ชอบมากก็คือพริกป่นกับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะนี่นะคะนกกี้ชอบกินพริกป่นกับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมกินกับปลาสลิดเนาะอร่อยมากอร่อยมากๆนะคะจะบอกว่าหลวงตาที่วัดใจดีมากจริงๆนะคะคือตอนที่พวกเรานั่งทานข้าวกันอยู่อะหลวงตาก็แบบเดินๆไปเก็บดอกแพมาให้เลยอะค่ะบอกว่าเนี่ยของฝากให้ไปแบ่งๆกันจริงๆเลยนะวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวพุทธจริงๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกอ่ะสำหรับนกกี้นกกี้มองแบบนั้นนะแล้ววัดที่นกกี้ไปเนี่ยเป็นวัดเล็กๆเองมีพระอยู่5รูปแล้วก็มีคนคอยดูแลวัดด้วยคือดีอะค่ะแล้วก็อบอุ่นมากอะเวลาไปที่วัดนี้นะคะไม่วุ่นวายเลยเราช่วงโควิดเนี่ยเขาก็มีการป้องกันอย่างดีนะคะก็คือไม่มีกิจกรรมที่ต้องรวมคนกันเยอะอ
ใครอยากถวายพระตาหารก็ต้องจองก่อนแล้วแบบรู้สึกว่าเมื่อตอนที่โควิดแรงๆอะนะคะแล้วมีคนเสียชีวิตเขาก็มีการสวดแบบสวดออนไลน์อะนะคะคือก็ต้องป้องกันเนาะป้องกันสุดๆเลยล่ะกรอบมากเนี่ยตัวเดียวอ่ะมื้อเดียวก็กินไม่หมดตัวเดียวนี่กินทั้งวันเลยนะเนี่ยกับข้าวเนี่ยอาจจะกิน 2-3 วันเลยค่ะปลาสลิดแอบเค็มอ่ะนี่ล้างแล้วนะแต่ว่ากินได้แล้วก็แอบเค็มแล้วใส่ซีอิ๊วขาวอีกเป็นโรคจิตอะค่ะเหมือนกินผัดกะเพราอ่ะเค็มแล้วอ่ะแต่ยังไงก็อยากได้กลิ่นหอมของน้ำปลาน้ำปลาพริกเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนคริสต์มาสเนี่ยต้องหาที่พึ่งจริงๆนะคะคงต้องดูเหตุการณ์โควิดว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่ได้เลวร้ายมากแบบไม่ได้เลวร้ายมากไปกว่านี้หรือมีประท้วงอ่ะเมื่อกี้ว่าจะบินไปสกีรีสอร์ทแล้วก็มีพี่คนนึงเขาทำ YouTube เนาะอยู่ทางนั้นเมื่อกี้ว่าจะแวะไปหาเขานัดเขาไว้แล้วล่ะค่ะแต่บอกว่าขอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงถ้าไม่มีประท้วงเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งหมายถึงว่าทางทรัมป์เนี่ยเขาขอตรวจสอบอีกนู่นนั่นนู่นนี่ถ้าเกิดไม่มีการประท้วงอะไรนุกกี้ก็ว่าจะไปนะคะเพราะช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลเนาะถ้าอยู่บ้านนอนง่อยๆคนเดียวอ่ะคงเหงามากอะค่ะคิดว่าต้องหากิจกรรมให้ตัวเองต้องหาทางออกให้ตัวเองหายเหงาก็คิดว่าคงไปเที่ยวแล้วก็ปีนี้ทั้งปีอ่ะตั้งแต่โควิดอ่ะก็เก็บเนื้อเก็บตัวถึงแม้จะเห็นว่าไปมีกิจกรรมอะไรก็ส่วนมากจะไปแค่กับลุงป้าแล้วก็บางทีก็ไปคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยอร่อยมากอ่ะหลายอย่างทางนี้นะคะบางทีมีเงินก็หาซื้อกินไม่ได้นะนี่มีบุญได้กินดอกแครแดงเพราะว่าไปวัดเลยนะเนี่ยเพราะว่าหลวงตาเลยนะเนี่ยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยตามประสาเนาะต้องถามว่าทำไมไม่ทำพริกแกงเองคือจะบอกว่าทำกินคนเดียวอ่ะถ้าไปทำพริกแกงเองเราก็ต้องไปซื้อหอมกระเทียมกระชายอะไรอีกจิบอาหารเยอะแยะซื้อพริกแกงกระป๋องเดียวดอนเดียว1ดอลลาร์ต้มกินง่ายสุดแล้วค่ะอร่อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆอร่อยแบบอร่อยมากดีกว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาข้าวจะหมดจานแล้วอ่ะเพิ่งกินปลาสลิดไปได้แค่ชิ้น2ชิ้นเองเนี่ยเดี๋ยวก็ได้อีกมื้อ2มื้อเลยนะอ
อร่อยมากแล้วยังไงถ้านกพี่ได้อัปเดตว่านกพี่จะไปวันไหนยังไงนกพี่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปตอนไปเที่ยวหิมะให้ดูอร่อยมากจนแบบไม่อยากอิ่มเลยมีใครเคยเป็นแบบนกพี่ไหมอร่อยอ่ะขอกินอย่างนี้ได้ป่ะอร่อยจริงๆอ่ะสุดยอดไม่ได้ชมตัวเองทำกับข้าวอร่อยนะแต่จะชมตัวเองว่าขอบต้องบอกอะไรอ่ะไม่สิต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณตัวเองว่ากินอะไรก็อร่อยกินง่ายอร่อยทุกอย่างอยากขอบคุณตัวเองตรงนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนกินยากถ้าเป็นคนเรื่องมากชีวิตคงแย่เพราะว่าไม่ใช่คนทำกับข้าวเก่งเลยอยากขอบคุณตัวเองตรงนี้มากๆจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่วันนี้มาทานข้าวด้วยกันกับนกกี้นกกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย